ฟังเสียงนะดูสิเสียงพูดว่าอะไร Welcome to Pipit Village อ๋อเขาบอกว่า Pipit อ๋อเขาบอกว่ายินดีต้อนรับสู่เมืองลับแลสถานที่แห่งนี้จะมีสัตว์ยักษ์นานาชนิดมากมายให้พวกเราค่อยๆเดินด้วยความระมัดระวังไม่เช่นนั้นจะเกิดอันตรายได้ไปเร็วไปเร็วด้วยมีเสือเที่ยวดาบด้วยเร็วแมงมุมแมงมุมเยอะมากสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่องบิ๊กไบค์ YouTube เราจะมาเอาชีวิตรอดนะครับจากสัตว์ร้ายไดโนเสาร์อยู่ข้างหลังเราเราจะวิ่งเป็นวงกลมแล้วก็ออกมาให้ได้นะครับไปเข้าไปดูกันแล้วเราก็จะใช่จับมือน้องไปด้วยนะระวังนะค่อยๆเข้าไปเฮ้ยเราเข้าไปที่เมืองมีอะไรมั้งเนี่ยอุ้ยจริงๆด้วยอะที่นี่เป็นเมืองไดโนเสาร์จริงๆด้วยเราจะต้องวิ่งเอาชีวิตรอดให้ได้พ่อแบงค์จะบอกกติกานะใครที่โดนไดโนเสาร์จับตัวเนี่ยคนนั้นแพ้โอเคไหมพร้อมยังไปค่อยไปนะครับไปแล้วอันนี้คืออะไรครับพี่เบสตัวแรกนี่คืออะไรแมงมอสเป็นสัตว์ที่คล้ายๆช้างนั่นเองใช่สูญพันธุ์ไปแล้วแมงมอสเนี่ยเป็นสัตว์ขนยาวนะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะแมงมอสเนี่ยจะอยู่ที่หิมะก็เลยใช้ขนเนี่ยสำหรับทำให้อากาศอบอุ่นร่างกายอบอุ่นวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเดินสาววิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาแล้วเดินสาววิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาแล้วเดินสาววิ่งมาเร็วเร็วหนีเร็วมันอาจจะกินเด็กๆก็ได้นะเร็วเราต้องขับรถแล้วล่ะเร็วเร็วให้ใครขับให้ใครขับเร็วขับรถหนีเร็วมันจะตามมาแล้วเร็วเร็วรถเสียรถเสียรถเสียแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เป็นไรเรามาขโมยไข่ทีเล็กเร็วเร็วเรามาแอบตรงนี้ไว้นี่ไข่ของเจ้าทีเล็กแอบทีเล็กมองไม่เห็นแอบนะแอบโอ้ทีเล็กเราแอบอยู่หลังต้นไม้เฮ้ยไข่มันจะปอกแล้วอ่ะอันนี้คือไข่ของมันอะไรนะครับพี่เบสเฮ้ยไข่มันจะฟักแล้วอ่ะมันจะฟักเหรอมันอาจจะกินเราเฮ้ยนี่ไงอันนี้ฟักแล้วผมว่าลองหยิบดูสิโอ้มันยังแน่นอยู่ใบต้องจับสิเอาออกได้ปะโอ้เดี๋ยวลองเคาะก่อนเฮ้ยทีเล็กตัวนี้เหมือนไข่ไดโนเสาร์ในไข่ฟองนี้น่าจะตายแล้วนะเพราะว่าดูสิไข่แตกแล้วแต่ไดโนเสาร์ไม่ยอมออกมาพี่เบสครับอันนี้อ่ะไข่ฟองนี้เป็นไงไปมันมาอีกแล้วไปมันมาอีกแล้วไปที่แดนคาร์บอยไปหนีไปที่แดนคาร์บอยเราต้องเรียกคาร์บอยมาช่วยแล้วล่ะจริงป่ะจริงโหที่เนี่ยมันเป็นเมืองลับแลนะมันเป็นเมืองลึกลับสัตว์แต่ละชนิดก็จะตัวใหญ่มากๆมันเป็นเหรอนี่ไงดูตัวนี้ดิขนาดตัวนี้ขนาดม้านี่ยังตัวใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยฟังเสียงนะดูสิเสียงพูดว่าอะไร Welcome to Pipit Village อ๋อเขาบอกว่าอ๋อเขาบอกว่ายินดีต้อนรับสู่เมืองลับแลสถานที่แห่งนี้จะมีสัตว์ยักษ์นานาชนิดมากมายให้พวกเราค่อยๆเดินด้วยความระมัดระวังไม่เช่นนั้นจะเกิดอันตรายได้ไปเร็วไปเร็วเฮ้ยมีเสือเที่ยวดาบด้วยเร็วมีเสือเที่ยวดาบกลัวเปล่ากลัวเปล่าอุ้ยกลัวกลัวเด็กๆเริ่มกลัวแล้วเที่ยวดาบด้วยต่อไปนะเป็นอุโมงค์พิศวงมีแมงมุมเยอะมากมายเด็กๆก็ค่อยเดินไปนะโอ้โหแมงมุมเยอะจริงๆด้วยอุ้ยแมงมุมนี่ไปพ่อแบงค์จับแมงมุมได้เร็วๆหนีเร็วหนีแมงมุมเยอะมากโอ้โหเราต้องออกมาแล้วลูกเราออกมาจากเมืองแมงมุมได้แล้วออกไปเราจะเมืองอะไรอ่ะเจอเมืองอะไรโอ้โหเยอะมากเลยอะที่เมืองแห่งเนี้ย
โอ้โหผีเสื้อก็มีบายหอยทากสัตว์โปรดสัตว์โปรดของหนูโอ้โหสัตว์โปรดของหนูเหรอโอ้โหหนูชอบที่เนี้ยสัตว์ที่เนี้ยเป็นตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยอะบายแต่เด็กๆไม่ต้องกลัวนะสัตว์ที่เนี้ยถึงแม้จะตัวใหญ่แล้วก็ดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วอะสัตว์ที่เนี้ยใจดีไม่ทำร้ายเด็กๆหรอกมันเป็นของปลอมใช่มันเป็นของปลอมเด็กๆไม่ต้องกลัวหรอกนอนกิ้งกือกิ้งกือยักษ์ตัวไหนครับสัตว์ตรงนี้มีพิษใช่ไหมครับและอันนี้คืออะไรพี่เบสอ๋อแมลงด้วงแมลงด้วง2ตัวมันจะชอบกัดกันใช่ไหมเพื่อที่จะแย่งกันเป็นจ่าฝูงใครชนะก็จะได้เป็นหัวหน้ากลุ่มช่วยด้วยใครก็ได้มาช่วยไปด้วยช่วยไปกับบิงด้วยไปกับบิงโดนต้นไม้กินไปแล้วโอ้ช่วยด้วยเอามือมามือมาพ่อเพนช่วยเอามือมาเร็วอึ๊บ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 ดึงมาดึงมาอุ้ยออกมายังออกมาแล้วโอ้เกือบไปแล้วไหมล่ะต้นไม้เกือบจะกินใบเข้าไปเฮ้ยงูจะกัดแล้วเร็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 วงูมองเราแล้วงูมีพิษด้วยนะหนึ่งสองสามบู๊ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของบิงจะถึงแล้วบิงถึงแล้วน้องไบก็มาน้องบิงถึงแล้วมาวิ่งมาหาพ่อแล้วดู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 บิงถึงแล้วเฮ้ยน้องบิงน้องไบเรากำลังจะกลับแต่ว่าเราต้องเดินผ่านอุโมงค์แมงมุมเด็กๆกลัวไหมพี่เบสนำทีมหน่อยสิถ้าแมงมุมมันมาทำร้ายเราพี่เบสจัดการให้หน่อยนะไปแล้วไปแล้วหูมันมืดแต่เรามองไม่เห็นเลยอะว่าแมงมุมอยู่ตรงไหนบ้างแล้วต้องควนแม่กิฟจับมือน้องไบไว้นะเฮ้ยๆโอ๊ยพี่เบสวิ่งไปแล้วพี่เบสวิ่งเอาตัวรอดแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงตัวนึงอยู่ตรงนี้อุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ตัวนึงยิงกลัวเปล่าค่อยนะบิ๊กซอกพ่อไว้บิ๊กซอกพ่อไว้ตรงนี้ก็มีโอ้ตรงนี้ใหญ่มันใหญ่มากเลยอ่ะพี่ดูดิเร็วหนีออกมาได้แล้วออกมาได้แล้วโอ้มีข้างบนตัวนั้นด้วยอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้น้องบิงพี่ไบแล้วก็พี่เบสก็ขอตัวลาไปก่อนนะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงไบด้วยนะบ๊ายบาย